สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับวันนี้เรามาวาดเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คลาสสิกที่สุดกันสโนไวท์ครับผมมาเริ่มกันเลยวาดเป็นวงกลมครับผม1วงกลมๆๆๆๆๆสองวงเราจะได้ส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวแล้วนะครับใส่เส้นระดับพื้นเข้าไปลากเส้นตรงลงมาอีกเส้นเป็นเส้นเฉียงเนาะประมาณนี้คราวนี้ต่อกันที่หัวครับผมวาดเส้นโค้งผ่ากลางลงมาแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครึ่งนึงเป็นเส้นระดับสายตานะครับใส่เส้นของใบหน้าเป็นเส้นโค้งที่หน้าผากแล้วก็โค้งป่องๆที่แก้มแล้วก็คางประมาณนี้เนาะผมใส่เป็นเส้นโค้งประมาณนี้เป็นผมแสกกลางนะครับแล้วก็โค้งเป็นตัว S อย่างนี้ใส่โบครับผมใส่เป็นเหลี่ยมๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยปรับโค้งทีหลังขอผมด้านนอกครับใส่โค้งๆเหมือนเดิมเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็วาดประมาณนี้นะครับข้อใส่เป็นตัวยูแบ่งครึ่งลำตัวครับผมจะเป็นเสื้อกับกระโปรงเนาะกระโปรงวาดเส้นโค้งไปด้านหลังประมาณนี้ครับอย่างผิวๆเนาะปรับเส้นลำตัวหน่อยนึงอีกข้างนึงแล้วก็แขนวาดโค้งขึ้นมาประมาณนี้อีกข้างหนึ่งจับชายกระโปรงก็โค้งมาเยี่ยงนี้หนอเท้าครับผมใส่แบนๆประมาณนี้มือวาดหงายขึ้นมามืออีกข้างจับชายกระโปรงใส่ปกเสื้อคอตั้งๆแล้วก็ปรับเอวหน่อยครับผมแล้วก็ใส่แขนพองๆเข้าไปึบใส่ขอบกระโปรงครับผมเป็นเส้นเฉียงโค้งๆลงมานะครับแล้วก็กระโปรงพองๆใส่ริ้วของกระโปรงนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะจีบหรือเปล่าจีบกระโปรงเนาะขาดไปได้ใส่แอปเปิ้ลเข้าไปด้วยแล้วก็ตาครับผมวาดเส้นโค้งแล้วก็ปลายเชิดขึ้นมาเป็นหางตาเนาะใส่ลูกตาเข้าไปเป็นเซี่ยววงรีอุ้ยโดนกล้องขอโทษครับรู้สึกตาแปลกๆขอแก้หน่อยครับผมประมาณนี้ได้ไหมคิ้วเป็นรูปสระอิปากครับผมปากแมวประมาณนี้ได้ไหมเนาะโบครับผมปรับให้โค้งเนาะตาขอปรับให้เป็นมองแบบไปข้างหลังหน่อยๆเนาะให้ใกล้ๆเส้นขอบด้านขวาเลยปากรู้สึกแปลกๆขอปรับหน่อยแล้วกันเนาะแบบนี้ไม่ดีประมาณนี้ดีกว่าเบาๆน่ารักน่ารักขาอีกข้างนึงแล้วก็เส้นพื้นครับผมมาแล้วเราก็มาลงเส้นปากกากันเลยThank you.
ประมาณนี้นะครับสโนว์ไวท์ของเราไปเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะลงสีให้ดูกันเหมือนเดิมแล้วถ้าน้องๆอยากให้พี่สอนวาดรูปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ